การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายหรือ simple harmonic motion เป็นการเคลื่อนที่ประเภทหนึ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและการเคลื่อนที่แบบวงกลมซึ่งเราคุ้นเคยกับการเคลื่อนที่เหล่านี้ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้หลักการสำคัญของการเคลื่อนที่ต่างๆในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้เราจะศึกษาการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายในกรณีของลูกตุ้มซึ่งแรงดึงกลับมาจากแรงโน้มถ่วงเราจะได้เห็นหลักการที่ใช้ในลูกตุ้มอย่างง่ายที่สุดเช่นการแขวนมวลที่มีน้ำหนักบนปลายของเส้นเชือกที่เบามากและสามารถขยายไปใช้กับระบบที่ซับซ้อนกว่าได้เช่นแท่งลูกตุ้มถ้าเราสร้างลูกตุ้มโดยใช้เป็นแท่งมวลของลูกตุ้มจะไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งปลายของลูกตุ้มแต่จะกระจายไปทั่วลูกตุ้มลูกตุ้มลักษณะนี้เรียกว่าลูกตุ้มเชิงประกอบหรือลูกตุ้มเชิงกายภาพเราสามารถนำผลของมวลที่กระจายทั่วลูกตุ้มมาคำนวณให้เป็นโมเมนต์ความเฉื่อยสมการที่ใช้สำหรับคำนวณค่าของลูกตุ้มเชิงประกอบหรือลูกตุ้มเชิงกายภาพจะมีผลเพิ่มขึ้นซึ่งขึ้นกับรูปร่างของลูกตุ้มถ้าเราแขวนมวล M ที่ปลายด้านหนึ่งของเส้นเชือกที่ไร้น้ำหนักหรือเบามากที่มีความยาว L และมุมซีต้าที่แกว่งมวลมีขนาดน้อยมากน้ำหนักของลูกตุ้มหรือ MG จะมีทิศพุ่งลงด้านล่างในแนวดิ่งเสมออย่างไรก็ตามน้ำหนักนี้เป็นแรงซึ่งจะพิจารณาแยกออกเป็นเวกเตอร์องค์ประกอบ2เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันโดยเวกเตอร์แรกมีขนาดเท่ากับ MGcos θ ซึ่งสมดุลกับแรงตึงในเส้นเชือกหรือเวกเตอร์ r ในทิศตรงข้ามทำให้ไม่เกิดการเคลื่อนที่ในแนวรัศมีและอีกหนึ่งเวกเตอร์มีขนาดเท่ากับ mg sin θ ซึ่งจะเป็นแรงดึงกลับ f อยู่ในทิศของเส้นสัมผัสวงตามการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มเราสามารถพิจารณาแรงในรูปของแรงบิดรอบจุดหมุนหรือทอร์กดึงกลับได้จากน้ำหนักของมวลซึ่งเท่ากับลบ L mg sin θ คูณกับเวกเตอร์1หน่วย K ซึ่งชี้ในทิศตั้งฉากกับระนาบของการแกว่งจากกฎข้อที่2ของนิวตันสมการเวกเตอร์ F เท่ากับมวล M คูณกับเวกเตอร์ความเร่ง A ซึ่งเขียนในรูปสมการเวกเตอร์ของการเคลื่อนที่รอบจุดหมุนได้เป็นเวกเตอร์ tau เท่ากับ I คูณกับเวกเตอร์ alphaเมื่อทาวคือทอร์ก i คือโมเมนต์ความเฉื่อยและอัลฟาคือความเร่งเชิงมุมเราจะพบว่าค่าของลูกตุ้มอย่างง่ายหาได้จาก2พายคูณกับ square root l หารด้วย g ค่ามวลของลูกตุ้มไม่ได้อยู่ที่ปลายลูกตุ้มแต่กระจายไปทั้งความยาวเราต้องเพิ่มพจน์ของโมเมนต์ความเฉื่อยของลูกตุ้มเข้าไปในสมการที่ใช้หาค่าทำให้เราสามารถหาค่าของลูกตุ้มที่มีรูปร่างต่างๆได้เราใช้สมการนี้เพื่อคำนวณหาค่าของแท่งลูกตุ้มที่ทำจากแท่งไม้ที่มีมวลสม่ำเสมอตลอดความยาวค่าโมเมนต์ความเฉื่อย I ที่หมุนรอบตำแหน่งปลายด้านหนึ่งเท่ากับเซน1ส่วน3 ml ยกกำลัง2เมื่อ m คือมวลของแท่งไม้และ l คือความยาวของแท่งไม้เราพบว่าเมื่อแท่งไม้มีการแกว่งไปมาคาบจะน้อยกว่าคาบของลูกตุ้มอย่างง่ายเมื่อเราใช้ความยาวที่เท่ากันเนื่องมาจากจุดศูนย์กลางมวลของแท่งไม้จะอยู่ตรงกลางไม่ใช่ที่ปลายด้านหนึ่งดังนั้นการแกว่งไปมาจึงเร็วกว่าในตอนนี้เราจะสาธิตกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ทดลองและช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องลูกตุ้มเชิงประกอบหรือลูกตุ้มเชิงกายภาพอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยไม้บรรทัดไม้จิ้มฟันหนังยางแท่งไม้คลิปหนีบโลหะขนาดกลางนาฬิกาจับเวลาในหน่วยวินาทีและหนังสือหนาๆ 3-4 เล่มไม้บรรทัดที่ใช้ต้องมีจุดศูนย์กลางมวลหรือจุดสมดุลอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของไม้บรรทัดให้ใช้หนังยางพันไม้จิ้มฟันให้ติดกับไม้บรรทัดโดยวางไม้จิ้มฟันขวางอยู่กึ่งกลางตามความยาวของไม้บรรทัด
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะใช้ประคองไม้บรรทัดและใช้เป็นจุดหมุนให้ไม้จิ้มฟันยาวออกไปทั้งสองข้างของไม้บรรทัดเท่ากันและให้ตั้งฉากกับไม้บรรทัดใช้คลิปหนีบด้านข้างของแท่งไม้จากนั้นแขวนไม้บรรทัดไว้กับคลิปทั้งสองด้วยไม้จิ้มฟันใช้หนังสือหนาวางทั้งสองข้างเพื่อค้ำแท่งไม้ไม่ให้ขยับดังรูปไม้บรรทัดควรจะแกว่งไปมาอย่างอิสระจากทฤษฎีลูกตุ้มนาฬิกาเราอาศัยการที่ค่ามุมซีต้าจะมีค่าประมาณไซน์ซีต้าสำหรับมุมเล็กๆดังนั้นควรทำให้ค่าแอมพลิจูดของการแกว่งไปมามีค่าน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้ผู้เรียนทำการวัดค่าการแกว่งไปมาของไม้บรรทัดโดยให้เปลี่ยนตำแหน่งของจุดหมุนโดยหนึ่งค่าคือระยะเวลาที่ไม้บรรทัดเคลื่อนที่ครบ1รอบในการทดลองการวัดคาบ1คาบอาจทำได้ยากเนื่องจากมีค่าน้อยมากดังนั้นให้ผู้เรียนจับเวลาในช่วงที่ไม้บรรทัดแกว่งไปมา5หรือ10คาบและนำเวลาที่ได้ไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยของคาบเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่บันทึกได้มีความถูกต้องมากขึ้นควรทำการทดลองซ้ำ3ครั้งและนำมาหาค่าเฉลี่ยของคาบของแต่ละตำแหน่งของจุดหมุนผู้เรียนจะพบว่าคาบการแกว่งจะเปลี่ยนอย่างช้าๆเมื่อตำแหน่งของจุดหมุนเข้าใกล้ปลายไม้บรรทัดและคาบจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อตำแหน่งของจุดหมุนเข้าใกล้กึ่งกลางของไม้บรรทัดและที่ตำแหน่งกึ่งกลางของไม้บรรทัดจะไม่เกิดการแกว่งไปมาจากกราฟแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของคาบในขณะที่เราเปลี่ยนตำแหน่งของจุดหมุนจากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่งของไม้บรรทัดจะพบว่ามีจุดต่ำสุดและเมื่อคาบมีค่าเพิ่มขึ้นการแกว่งไปมาจะช้าลงช้าลงเมื่อเข้าใกล้กับบริเวณกึ่งกลางของไม้บรรทัดสำหรับลูกตุ้มเชิงกายภาพเราสามารถสรุปได้ว่าคาบไม่เพียงแต่จะขึ้นกับค่าทอร์คซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนตำแหน่งของจุดหมุนแต่ยังขึ้นกับโมเมนต์ความเฉื่อยของไม้บรรทัดรอบจุดหมุนซึ่งเปลี่ยนตามตำแหน่งของจุดหมุนโมเมนต์ความเฉื่อยขึ้นกับตำแหน่งของจุดหมุนจะมีค่าสูงสุดเมื่อจุดหมุนอยู่ที่ปลายของไม้บรรทัดและค่าต่ำสุดอยู่ที่กึ่งกลางของไม้บรรทัดโดยอัตราส่วนของค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดจะเท่ากับ4ต่อ1ทอร์คดึงกลับประกอบด้วย2ส่วนส่วนที่เป็นบวกมาจากด้านล่างของไม้บรรทัดและในทางตรงกันข้ามด้านลบมาจากส่วนบนของไม้บรรทัดทั้ง2ส่วนนี้รวมเป็นทอร์คดึงกลับรับเมื่อจุดหมุนอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของไม้บรรทัดทอร์คดึงกลับรับจะเป็น0ดังนั้นไม้บรรทัดจึงไม่แกว่งไปมาจากภาพแสดงการหาโมเมนต์ความเฉื่อยจากทฤษฎีโดยวิธีการคำนวณและค่าโมเมนต์ความเฉื่อยที่ได้จากการทดลองหาค่าการแกว่งเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งของจุดหมุนและภาพนี้แสดงการหาทอร์คทั้งจากทฤษฎีโดยการคำนวณและจากผลการทดลองหาค่าการแกว่งของไม้บรรทัดเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งของจุดหมุนเมื่อรวมผลของกราฟของโมเมนต์ความเฉื่อยกับของทอร์คจึงเป็นผลให้กราฟของคาบการแกว่งของไม้บรรทัดมีรูปร่างดังที่ผู้เรียนพบจากการทดลองผลของโมเมนต์ความเฉื่อยจะทำให้คาบการแกว่งมากขึ้นหรือแกว่งช้าลงเมื่อจุดหมุนเข้าใกล้ด้านปลายของไม้บรรทัดผลของทอร์คจะทำให้คาบการแกว่งมีค่ามากๆจนถึงอนันต์เมื่อตำแหน่งของจุดหมุนเข้าใกล้จุดกึ่งกลางของไม้บรรทัดเนื่องจากทอร์คแปรผกผันกับคาบยกกำลัง2ดังนั้นเมื่อทอร์คมีค่าน้อยคาบการแกว่งจะมากขึ้นมากขึ้นหรือการแกว่งจะช้าลงช้าลงจนไม้บรรทัดไม่แกว่งเมื่อเข้าใกล้กึ่งกลางของไม้บรรทัด
ในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างของการแกว่งไปมาได้เห็นลูกตุ้มเชิงกายภาพและสามารถเชื่อมโยงแนวคิดของทอล์กดึงกลับกับคาบของการแกว่งไปมาผู้เรียนยังได้ทำการทดลองซ้ำเพื่อหาค่าเฉลี่ยของการวัดนอกจากนั้นผู้เรียนยังได้สร้างอุปกรณ์การทดลองขึ้นเองรวมถึงการบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจวิชาฟิสิกส์และช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสำคัญของฟิสิกส์เพื่อที่จะเข้าใจและทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกด้วยกิจกรรมคิดเองทำเองอย่างง่ายๆ